มวยลาวขอโทษหลังเคยวิจารณ์มวยไทยเลียนแบบกุลคะแมคลิปประธานมวยลาวออกมาอัดคลิปขอโทษประเทศไทยหลังเคยวิจารณ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ว่ามวยไทยเลียนแบบกุลคะแมของกัมพูชาจากประเด็นดราม่าเกี่ยวกับประเด็นกุลคะแมที่กัมพูชาบรรจุเข้าแข่งขันลงในกีฬาซีเกมส์แทนที่ของมวยไทยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเมื่อเดือนมีนาคม2023ที่ผ่านมาโดยนายสายสมรชัยสรประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาวออกมาวิจารณ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ว่ามวยไทยนั้นเลียนแบบโบกตอมวยโบราณของเขมรหรือกุลคะแมล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายน2566นายสายสมรชัยสรประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาวออกมาถ่ายคลิปวิดีโอชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอโทษประเทศไทยและยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวตนแสดงความเห็นที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งรู้สึกเสียใจที่พูดแบบนั้นออกมาตามอารมณ์ของตัวเองโดยใจความระบุว่าในนามประธานสหพันธ์มวยลาวแห่งประเทศลาวผมจะขอออกมาชี้แจงกับปัญหานี้ภายหลังจากที่ผมได้แถลงข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใช้คำพูดไม่ดีออกมาตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเองในตอนนั้นผมขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและขอโทษสหพันธ์มวยไทยนานาชาติภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสปป.ลาวด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการพิธีกรหนุ่มเล่าประสบการณ์เฉียดตายภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเตือนอย่าประมาทโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็ไม่มีสัญญาณเตือนแม้แต่คนหนุ่มสาวก็อาจจะป่วยได้อย่างเฉียบพลันโดยเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องราวของพิธีกรและดีเจหนุ่มกีกีรติที่ยังหนุ่มและแข็งแรงแต่ผ่านประสบการณ์เฉียดตายภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยหนุ่มกีรติได้เล่าว่าสวัสดีครับโพสต์นี้จะมาแชร์ประสบการณ์เฉียดตายล่าสุดให้ฟังหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ไม่มากก็น้อยนะเอาจริงๆก็คิดเหมือนกันนะว่าเราโชคดีมากๆที่ยังมีชีวิตอยู่ย้อนไปคืนวันที่16เมษายนก็นั่งทำงานที่บ้านตามปกติจนถึงเที่ยงคืนก็อาบน้ำนอนตื่นมากลางดึกประมาณตี3ครึ่งรู้สึกแปลกๆที่กลางหน้าอกอธิบายไม่ถูกว่ามันเรียกว่าแน่นหน้าอกหรือวิวหรือว่าอะไรรู้แค่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยตัดสินใจลุกไปอาบน้ำเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นอาบน้ำเสร็จออกมาก็ยังไม่ปกติเลยลองนั่งพักในห้องน้ำดูปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมการทรงตัวของตัวเองได้แล้วตัวก็เอียงไปพิงกับผนังกระจกข้างห้องน้ำค้างอยู่ท่านั้นประมาณหนึ่งนาทีจนสุดท้ายสามารถฮึบกลับมาทรงตัวได้เลยรีบเรียกรถให้ไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางก็รู้สึกว่าหนาวจังจะเป็นอะไรหรือเปล่าจนไปถึงโรงพยาบาลประมาณตีห้าพอบอกอาการคุณหมอขึ้นเตียงรอตรวจวางกระเป๋าข้างตัวคุยได้อีก 1-2 ประโยคแล้วภาพก็ตัดไปเลยหลังจากที่รู้สึกตัวอีกทีจำได้ว่ามีพยาบาลอยู่รอบเตียงมีท่อช่วยหายใจสอดไว้มีสายติดตามตัวเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกเจ็บบริเวณซี่โครงพยาบาลถามว่าจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นความทรงจำที่พาตัวเองมาโรงพยาบาลไม่มีเลยยังคิดว่ารถคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุหรือทำไมถึงมีท่อช่วยหายใจเลยทำมือเหมือนจับปากกาจะเขียนที่พยาบาลเลยหยิบกระดาษกับดินสอให้มีก็เขียนไปว่าเกิดอะไรขึ้น
พยาบาลก็บอกว่าพี่กีเกิดคาร์ดิแอคอาร์เรสต์ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคือหัวใจทำงานผิดปกติจนหยุดเต้นปั๊มหัวใจไป4ครั้งช็อตไฟฟ้าไป8ครั้งรวมทั้งหมดที่หัวใจหยุดเต้น19นาทีที่พยาบาลบอกว่าดีที่เหตุเกิดที่โรงพยาบาลเลยมีเครื่องมือช่วยไว้ได้ทันบางเคสกลับมาก็เป็นเจ้าชายนิทรากลับมาขยับได้ขนาดนี้คือถือว่าโชคดีมากๆซึ่งสาเหตุตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจนคุณหมอไปฉีดสีแล้วพบว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันที่หัวใจห้องขวาล่างเลยทำการดูดลิ่มเลือดออกซึ่งเส้นเลือดหัวใจคุณหมอบอกว่าปกติดีแค่มีลิ่มเลือดไปอุดตันก็ต้องฉีดยาสลายลิ่มเลือดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปฟอลโล่อีกครั้ง2อาทิตย์สภาพตามรูปรอยไหม้ข้างลำตัวกับบริเวณหน้าอกมาจากการช็อตไฟฟ้าส่วนรอยช้ำที่ท้องมาจากการฉีดยาละลายลิ่มเลือดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็มาคิดนะชีวิตมันน่าเศร้าเนอะถ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสบอกลาตอนอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่3หลังจากที่ถอดท่อช่วยหายใจก็ตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอที่โรงพยาบาลเป็นข้อความบอกลาคนรอบตัวใจลึกๆก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้แต่มีไว้ก็น่าจะดีกว่าอย่างน้อยถ้าจะต้องไปจริงๆก็มีข้อความบอกลาให้คนรอบข้างได้มูฟออนสาเหตุของลิ่มเลือดครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามาได้ยังไงเพราะปกติก็ออกกำลังกายอาจจะมีทานของทอดของมันบ้างแต่หลังจากที่ได้โอกาสในการใช้ชีวิตเป็นครั้งที่สองก็จะปรับพฤติกรรมใหม่ไม่ทำงานหนักจนเกินไปทานข้าวให้ตรงเวลาแบ่งเวลาให้ถูกหาความสุขให้ตัวเองบ้างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเราใครที่อ่านมาถึงตรงนี้หวังว่าเรื่องของผมจะช่วยเตือนสติให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ประมาทมีเรื่องอะไรที่อยากบอกคนรอบตัวอย่าเก็บไว้บอกให้เขารู้ตอนที่ยังมีโอกาสอย่ารอจนมันสายไปและก็อย่าลืมตรวจสุขภาพด้วยสุดท้ายขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์และทำงานอย่างเต็มที่ในการที่ช่วยพาผมกลับมาอีกครั้งขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสที่สองในการใช้ชีวิตกับคนคนนี้สัญญาจะดูแลหัวใจและร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดครับ